บทบรรณาธิการการเมืองคดีใหญ่ประเด็นร้อนวันที่30พฤษภาคม2567 18:36 น.เป็นประเด็นให้ต้องติดตาม3คดีใหญ่ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองช่วง3เดือนต่อจากนี้ไล่เรียงจากล่าสุดกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากเหตุให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี2558หรือ9ปีก่อนในยุคคสช.พร้อมนัดอดีตนายกรัฐมนตรีให้มาพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาโดยต้องจับตาว่านายทักษิณจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลหรือไม่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังคดีมาตรา112ศาลจะให้ประกันตัวแทบทุกคดีคดีถัดมากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3รับคำร้อง40สว.ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินจากเหตุแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันหากนับตามปฏิทินเส้นตายจะอยู่ราววันที่8มิถุนายนซึ่งในกรณีนี้เป็นเหตุให้นายเศรษฐาต้องเชื้อเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาเนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาดูแลงานด้านกฎหมายนั่งประจำการทำเนียบรัฐบาลคอยกลั่นกรองงานด้านกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงงานสำคัญคือสู้คดีคำร้อง40สว.ที่น่าจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีมั่นใจมากขึ้นสุดท้ายคดียุบพรรคก้าวไกลอันมีชนวนจากนโยบายหาเสียงแก้ไขมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถูกกล่าวหามีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีคดีนี้พรรคก้าวไกลขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น3ครั้งครั้งที่3ศาลอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายตามคำขอครบกำหนดวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคาดว่ารู้ผลภายในไม่เกิน2เดือนทั้ง3คดีไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรผู้ถูกร้องต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและภายใต้กระบวนการเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกร้องได้นำเสนอพยานหลักฐานหักล้างสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นกันใบสนโชว์ต้อนนักชกสาวเกาหลีใต้ผ่านเข้า8คนชนะอีกไฟได้ไปโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1มิถุนายน2567 15:18 น.ใบสนมณีก้อนนักชกสาวชาวไทยไม่ทำให้แฟนกีฬาต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายออกหมัดทำคะแนนได้จัดแจ้งเอาชนะนักชกเกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบ8คนคัดโอลิมปิกมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกเลข2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่1มิถุนายนรุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบสนมณีก้อนนกตสาวชาวไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนมีโปรแกรมขึ้นสังเวียนพบกับซองซูยอนจากเกาหลีใต้โดยรอบก่อนหน้านี้ใบสนโชว์ฟอร์มการชกยอดเยี่ยมเอาชนะกาเบรียลสโตนคูเต้จากลิทัวเนีย 5-0 ไฟนี้ทั้งสองคนพยายามออกหมัดเข้าใส่กันอยู่ตลอดแต่ว่านักชกสาวชาวไทยเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนได้จะแจ้งกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้ใบสนเป็นฝ่ายชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเมลิซ่าเจมินีจากอิตาลีวันที่2มิถุนายน
โดยผู้ที่ชนะในรอบ8คนจะการันตีโควต้าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีหลังการชกใบสนเผยว่าวันนี้วางแผนเน้นชกวงนอกยังเกรงอยู่เขาเก่งลูกฮุกแต่เราแก้ได้เราบล็อกได้ก็โอเคเขามาดันเร่งวงในทำให้ชกยากยก2ชกดีขึ้นตามลำดับยก3ฟรีมากขึ้นเหลืออีกด่านเดียวก็ดีใจจะทำให้เต็มที่ส่วนหางตาขวาบวมแดงมีเจ็บบ้างแต่ไม่มีปัญหาส่วนโค้ชภาคภูมิแจ้งโพนาที่ลุ้นอยู่ที่มุมได้เผยว่าจริงๆแล้วใบสนน่าจะทำได้ดีกว่านี้ราดกวงนอกดีอยู่แล้วดันไปคลุกกวงในกับเขาทำไมยังดีที่วงนอกเราทำได้ดีกว่ารอบต่อไปเจอกับอิตาลีที่ตัวเล็กกว่าต้องวางแผนดักชกให้ดีเชื่อว่าใบสนจะทำได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกทางด้านพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้เผยว่าตอนนี้เราขยับใกล้เข้ามาอีกขั้นในการชิงโควต้าโอลิมปิกซึ่งยังมั่นใจว่าน่าจะมีอย่างน้อย8รุ่นใบสนเจอกับอิตาลีหุ่นมะขามข้อเดียวเราพิกัดเต็มแข็งแรงขึ้นส่วนเรื่องคะแนนในยกแรกของใบสนน่าจะ 5-0 ด้วยซ้ำแต่ฝ่ายจัดแข่งขันจะมีวิธีการตรวจเช็คคะแนนคนที่ให้ต่างกับคนอื่นซึ่งดูแล้วเป็นกรรมการบัลแกเรียที่ต่างกับคนอื่นไม่คืบหน้ากมธ.นิรโทษถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปทั้งนิยามแรงจูงใจฐานความผิดการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 17นาฬิกานกมธ.นิรโทษกรรมถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปโยนอนุกมธ.พิจารณาอีกรอบก่อนเคาะอีกครั้งวันที่6มิถุนายนเผยยังพิจารณาไม่ถึงประเด็นนิรโทษ112เมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นประธานนัดพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมโดยกำหนดให้ลงมติในประเด็นคณะกรรมการกลั่นกรองคดีที่ได้นิรโทษกรรมและนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองโดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาร่วม3ชั่วโมงแต่ไม่มีข้อสรุปในประเด็นที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.กล่าวว่ากมธ.ยังไม่มีข้อสรุปใดๆและให้อนุกมธ.นำความเห็นกมธ.ที่หารือไปปรับปรุงก่อนนำเสนอมายังกมธ.ในวันที่6มิถุนายนอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้อยุติอย่างไรก็ตามการหารือของกมธ.ยังไปไม่ถึงประเด็นของการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112นายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับวาระพิจารณาของกมธ.ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีฐานความผิดหรือการกระทำที่จะได้รับการนิรโทษกรรมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์อาทิการล้างมลทินการคืนสิทธิและการยอมรับผิดและการให้อภัยด้านนายยุทธพรอิสระชัยประธานอนุกมธ.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกล่าวว่าการประชุมได้พิจารณารายงานของอนุกมธ.และมีความเห็นให้ไปปรับปรุงในส่วนของกรรมการกลั่นกรองคดีในองค์ประกอบเพราะอนุกมธ.เสนอให้มีกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งในสภาเช่นประธานสภาเป็นประธานประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานแต่ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายบริหารด้วยเพราะอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณทั้งนี้เดิมอนุกมธ.
เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ได้ปรับแก้ไขรวมถึงกรรมการส่วนของศาลยุติธรรมที่ถูกทักท้วงว่าไม่ควรมีเพราะอาจเกิดความขัดแย้งได้นายยุทธพรกล่าวอีกว่าสำหรับคำนิยามนั้นยังมีประเด็นให้ปรับปรุงเล็กน้อยโดยได้วางกรอบของหลักการคือเป็นการกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยรายละเอียดอนุกมท.จะหารือกันในวันที่5มิถุนายนก่อนจะเสนอให้กมท.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่6มิย.